ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแพทย์สั่งงดเยี่ยมแพทย์สั่งงดเยี่ยมโรเบิร์ตหลังร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำหวั่นอาการทรุดหนักกว่าเดิมจากกรณีบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ข้อความถึงพี่ชายคนสนิทอย่างโรเบิร์ตสายควันหลังจากห่างหายจากรายการบริษัทหาไม่จำกัดและไม่ได้มารับงานเหมือนปกติจนหลายคนห่วงว่าป่วยหรือเปล่าซึ่งบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ข้อความถึงโรเบิร์ตสายควันระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจและความเป็นห่วงที่มอบให้กับพี่โรเบิร์ตครับแค่ตอนนี้พี่เขาอยู่ในช่วงที่ต้องพักผ่อนสักระยะเพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้นแล้วเร็วๆนี้ผมจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพวกเราดูแลกันครับล่าสุด Facebook คนลูกทุ่งโดยดีเจท็อปสลาวุธได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมระบุว่าจากกระแสข่าวการป่วยมะเร็งปอดระยะที่4ของนักแสดงตลกโรเบิร์ตสายควันจนแฟนคลับเพื่อนพี่น้องในวงการต่างห่วงใยลุดไปเยี่ยมกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการแถลงข่าวว่าโรเบิร์ตป่วยตอนนี้ก็มีเพื่อนฝูงเข้ามาเยี่ยมกันเยอะจนทำให้โรเบิร์ตไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนโดยในช่วงนี้โรเบิร์ตร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำอาจทำให้ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเพิ่มทางคุณหมอที่เฝ้าคอยติดตามอาการจึงขอความกรุณาถ้าเป็นไปได้ให้งดเยี่ยมชั่วคราวหรือโทรเช็คไปทางบอลเชิญยิ้มก่อนเพื่อความปลอดภัยของคนไข้นั่นเองค่ะ